ถ้าขึ้นชื่อว่าแพะเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจซาตานและความชั่วร้ายความหมายส่วนใหญ่ไปในทางไม่ค่อยจะดีและอีกหนึ่งคำที่ยินบ่อยอย่างคำว่าแพะรับบาปมนุษย์เลี้ยงแพะมั้งแต่สมัยนู่นน่ะส่วนใหญ่เลี้ยงไว้กินนมกินเนื้อเบื่อก็เอาขนมาทำเป็นเสื้อประโยชน์เหลือเฟืองจริงในการเลี้ยงแพะแต่ถ้าคุณเห็นคุณอย่าเข้าใกล้เป็นเด็ดขาดเลยเด้อมันมีฉายาว่าสัตว์โหดกระโดดเอาหัวหม่งดูภายนอกมันอาจจะน่ารักน่าขยี้แต่พอเข้าไปดูดีๆก้าวเราชัยย่อยหมาใครไม่ถูกใจสอยล่วงหมดอ่ะไม่แน่ใจว่าโมโหหิวหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะหวงถิ่นก็ได้สอยไส้แตกขุดแหกกระเจิงโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการโจมตีไม่เลือกหน้าของแพะสุดโหดกระโดดเอาเขาขุดแบ็คโฮก็เคยทำมาแล้วอย่ามาแซวไปทั่วเดี๋ยวนอนคั่วกับดินเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย let's go แต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยละกันเด้อขอคนละ1ไลค์ก็พอเมื่อสาวตาคมอยากจะมาชมความน่ารักกับแพะเห็นมันถูกผูกเชือกไว้ก็นึกว่าจะปลอดภัยควักมือถือมาถ่ายเซลฟี่สักรูป2รูปแพะมันก็พยายามวิ่งเข้าหาแต่ว่าติดเชือกโอ้โหแม่สาวคนนี้เนื้อตัวหอมจริงมันเลยตัดสินใจวิ่งใส่เต็มกำลังเชือกที่ลังอยู่ณตอนนี้ก็เอาไม่อยู่มันเอาส่วนหัวตำหญิงคนนี้อย่างแรงจนเธอเกือบตะแคงนอนกิ้งเกือกขี้ดินดีนะยังวิ่งสปีดหนีตัวทันไม่งั้นอาจจะบอบช้ำไปทั้งร่างกายแพะอะไรขี้วินชะมัดเจอกันไม่ทันเราจะซัดใส่อย่างเดียวอยากถ่ายรูปเดียวด้วยก็ไม่ได้หญิงวัยคุณป้าไม่ได้ซาแต่แพะวิ่งมาหาเองบรรเลงถอดรองเท้าเป็นอาวุธก็ฉุดไม่อยู่ทำเสียงคู่ใส่มันก็ดูไม่กลัวยั่วกันไปยั่วกันมาปาไป5ทีเกือบ10นาทีจนป่านนี้ยังหนีแพะตัวนี้ไม่พ้นส่วนคนถ่ายคลิปก็ไม่ช่วยอะไรเลยทำงานเป็นช่างภาพอย่างดีเดินตามไม่เคยหนีแถมยังมีหัวเราะใส่ส่วนลูกสาวที่หน้าตาสดใสก็ยิ้มใส่พร้อมหันหลังให้แม่ช่วยแม่อะไรเลยจนสุดท้ายนะครับกระโดดขึ้นฝากระโปรงค่อยโล่งใจมาหน่อยแล้วว่ารอดแล้วแต่ว่าไปแพะทำไมไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่ยายป้าคนนี้แพะข้างในบาซิลไม่รู้มันโมโหหิวหรือเปล่ารถขนาดสัญจรไปมาหรือแม้แต่กระทั่งคนเดินผ่านอย่างสาวแก่คนนี้แพะมันก็ไม่ยอมอ่อนคอให้ขนาดสลัดมือให้ไปแล้วนั่นน่ะมันยังเอาหัวชนล้มไม่เป็นท่าสามีเดินมาบอกว่าเมียฆ่าใครอย่าแตะถึงเป็นแพะก็จะไม่ยอมปาหนีขนาดคนตัวใหญ่ยังวิ่งหนีเจอคนผอมเดินมาทีจับล็อกคออยู่สบายชายเสื้อน้ำเงินนะครับดูเป็นงานสร้างจริงยังดีนะที่เขาไม่ทิ้งให้คนอื่นตกอยู่ในชะตากรรมอันเลวร้ายไม่งั้นหน้ามันคงก่อกวนคนที่อยู่ในละแวกนั้นไปอีกนานน่ะถึงจะมีกันเป็นสิบก็ต้องวิ่งหนีพอแพะดำตัวนี้มันจ้องเล่นงานทุกคนกำลังนั่งคุยกันเพลินเลยมันโผล่มาทีถึงขั้นวงแตกมันเจอแรงหัวตำหมดไม่เคยกลัวว่าจะเจ็บหัวไม่แต่หน่อยเดียวส่วนชายเสื้อแดงคนนี้ก็ใส่สีมาดีซะด้วยไม่รู้ว่าให้ช่วยหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมเป็นกล้องถ่ายจากมือถือที่มีสาวคนหนึ่งหลงทางในชนบทพอเธอเห็นบ้านที่อยู่ด้านหน้าก็เลยจะเดินไปขอความช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยนะครับเธอเลยตัดสินใจอัดคลิปเอาไว้แต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเลยเธอสังเกตเห็นแก่ตัวสีดำด้านหน้าณตอนนี้ตระหนักถึงความปลอดภัยเคยเจอแต่แกะโหดร้ายในเน็ตไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะเฮ็ดเราตามในเน็ตหรือเปล่าพอเห็นท่าไม่ดีเธอก็ไม่รอช้าเลยมันวิ่งกรูเข้ามาอย่างไวอ่ะแต่สปีดเท้าหนีก็ไม่ทันแล้วมันชนตัวเธอจนกล้องกระเด็นและก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ต่อไปแต่ตัวเธอนะครับมันจะปลอดภัยดีอาจจะมีช้ำระบบนิดหน่อยชายคนนี้เขามั่นใจเหลือเกินว่าตัวเขาเนี่ยสามารถคุมแพะตัวนี้ได้ทำมันขี่หลังดึงเขามันโชว์โอ้โหอวดโก้โชว์เพื่อนๆแถมมีกระโดดตบตูดมันอีกนะอย่างกับท่าตีควายฮิวิงหยอกล้อเล่นกันทำตัวสนิทสนมในจังหวะที่เขาปล่อยมันไปอยากจะลองท้าพิสูจน์ใจตัวเองด้วยแพะมันเดินถอยหลังตั้งลำแบบมั่นใจวิ่งเข้ามาใส่ชายคนนี้หลบไม่ทันโดนไปจังๆเลยโอ้โหเต็มเป้าขนาดนี้แข้งขาหักไหมวะนั่นน่ะเพื่อนๆที่ถ่ายคลิปก็พากันขำใหญ่ช่างน่าสะใจเหลือเกินประมาทมันเกินไปเป็นไงล่ะผู้ชายคนนี้เขารู้ตัวดีว่าจะมาประลองทั้งทีก็ต้องสวมชุดป้องกันเตรียมหมวกกับน็อกเต็มใบเพื่อจะมาตะบันกับแพะตัวนี้เพื่อนที่ถอดเสื้อก็ทำหน้าที่กรรมการอย่างดีเป้งลืมได้ที่แพะมันเดินหนีไว้เฮ้ยเอาไงวะเนี่ยจะเสียชื่อแพะหรือเปล่าในจังหวะที่แพะมันถอยเท้าไปตั้งหลักชายคนนี้ก็รู้ตัวเองดีว่าเขาเองก็ต้องถอยหนีไปตั้งหลักด้วยในจังหวะที่มันออกแรงส่งแย้ไปทีเดียวชายคนนี้ได้เสียวไปถึงสันหลังนอนหน้าขมาไม่รู้สึกตัวน่าจะชาผมว่าลองเรียกเพื่อนให้มาช่วยเร็วแรงลุกขึ้นยืนยังไม่มีคราวหน้าจะลองดีก็ให้ถูกคู่หน่อยนี่ขนาดเจอแพะตัวน้อยเนี่ยอ
ผู้เฒ่ากางเกงแดงคนนี้อยากประลองว่าตัวเองแรงดีอยู่หรือเปล่าเลยขอดวลชวนแกะมาไฟหน่อยส่วนท่าผู้เฒ่านี่ละห้อยค้อยไปกับพื้นเลยใช้ฝ่าเท้าพนมก้มและตั้งรับแกะก็ใส่มาแบบยับยับจนผู้เฒ่ากระเด็นเห็นท่าไม่ดีเลยขอเปลี่ยนชั้นเชิงหน่อยเบ่งกล้ามเพื่อตั้งรับให้มันมาชนแกะมันก็ไม่สนว่าใครหน้าไหนเป็นเจ้าของอยากจะท้าประลองก็จัดให้สมใจอยากเท่าที่เห็นนะครับมันชนไปหลายทีเลยนั่นน่ะระวังช้ำในเด้อผู้เฒ่าคือเฒ่าหลายแท้แล้วสุดท้ายนะครับคงทนไม่ไหวอ่ะจะไปคว้ากอดล็อกคอแกะเข้าโกงแต่มันก็คงงงอ่ะเพิ่งเรียกมาแล้วยังเหลือเฟือถ้าไม่ได้ระบายคงนอนไม่หลับมันเลยสะบัดหลุดออกจากผู้เฒ่ามางั้นมาลองประลองกันอีกทีใส่มาเต็มที่เลยลูกพ่อโอ้โหมันไม่ยอมชะลอเลยสิกระโดดโน้มตัวส่งแรงมาชนเอาให้บี้จนชายคนนี้แทบจะปลิวยังดีนะที่มันหิวข้าวก่อนมันเลยขอยอมเข้าโกงเพื่อจะไปกินข้าวเป็นการสาธิตการเลี้ยงแกะจากผู้ชำนาญให้อาหารไปด้วยแชร์ข้อมูลไปด้วยแต่เหมือนมันจะหิวกินไม่ทันใจทำพฤติกรรมกระโดดใส่ดูก้าวร้าวอยู่เนี่ยหญิงคนที่เลี้ยงก็บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นไหมว่าเขาถ่ายคลิปกันอยู่จะมาทำแม่เสียหน้าไม่ได้นะลูกจมูกมันก็ไวซะด้วยเดินไปหาผู้ช่วยตากล้องยืนอย่างนิ่งเหมือนมันจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็พุ่งเข้าใส่ไอ้ยาจุกกระสีเล่นซะทำแม่หน้าแตกแหกกลางรายการแกะนะครับไม่ว่าที่ไหนมันก็โชว์ความโหดตลอดเหมือนจะโหดมาตั้งแต่คลอดออกจากท้องแม่แล้วเป็นกล้องติดหน้ารถที่กำลังขับผ่านทางชนบทจู่ๆก็ต้องสลดเหยียบเบรกเพราะมีแกะอยู่ข้างหน้าเหมือนจะมีหมามาวิ่งเห่าใส่บอกให้เบาให้เบามันคอยทำหน้าที่เฝ้าแกะพอรถหยุดนะครับฝูงแกะมันก็เหมือนจะตกใจพากันวิ่งหนีไปแต่กลับบ้านไม่นานให้เราสังเกตหญิงชุดดำดูเธอน่าจะเป็นสาวเลี้ยงแกะนอนแอบแปดกลางถนนหมดหนทางสู้เหมือนแกะตัวที่ชนนะครับใหญ่ซะด้วยยังไม่มีใครเข้าไปช่วยอีกพอมันชนเสร็จมันก็มีการมายืนชนซ้ำสาวนี้น่าขำมดูเย่เดินไปยังมีแรงกลับมาชนอีกจนคนเจ้าของรถบอกทนไม่ไหวแล้วเว้ยเลยเข้าเกียร์ขับเข้าไปใกล้เพื่อจะช่วยไม่งั้นนะสาวคนนี้อาจจะซวยผมบอกเลยเหมือนเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่หน่อยเดียวสงสัยต้องไปจ้างชายมาเลี้ยงแล้วแหละผู้ชายที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำกำลังขำกับเพื่อนอย่างสนุกสนานว่าตนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการขี่หลังแกะในจังหวะที่แกะนะครับวิ่งไปเป็นฝูงและชายคนนี้ดูจากหลังมันแกะมันคงเจ็บใจอยากจะเอาคืนแหละพอมันนึกขึ้นได้มันเบรกเอียกหันหลังกลับวิ่งเข้าไปชนชายคนนี้เกือบหลับไหลจะทำอะไรข้าคราวหน้าคิดให้ดีก่อนแกะมันฝากประโยคนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ทุกคนเห็นแกะตัวนี้ต้องอึ้งเหมือนผมแน่นอนไม่รู้ไปล่ำเรียนวิชามาจากไหนวิ่งกระโดดใส่กำแพงชิ่งใส่หน้าคนเลี้ยงเรียกได้ว่าคนนะครับล้มทั้งยืนมันวิ่งส่งตัวเองมาก็ถือว่าแรงเติบคนนี้ถึงกับเงือกไปหลายนาทีเลยแกะซ่าบ้าพลังจริงไม่รู้ว่าเธอเข้าไปในคอกตั้งแต่เมื่อไหร่กะว่าจะออกมาได้กระสายเกินไปซะแล้วนี่ขนาดเป็นแพะตัวน้อยเนี่ยเอาเท้ายันไว้ยังเหมือนจะไม่อยู่มันก็ขู่ดันสู้ซะด้วยสิสงสัยว่ามันจะหวงถิ่นก่อนมันจะวิ่งถอยหลังไปเพื่อไปตั้งหลักแล้วกลับมาชนใหม่ก่อกวนสาวคนนี้ให้วุ่นวายใจไม่ใช่น้อยเนี่ยมันกระโดดชนแล้วชนเล่าคนถ่ายก็ถ่ายไปไม่เคยคิดจะไปช่วยถ้ามันเอาจริงกว่านี้นี่สู้ไม่ได้เลยเนี่ยอย่าประมาทมันเกินไปเดี๋ยวตายคาคอกเจ้าของแกะจะเดินเข้าบ้านสักหน่อยอุตส่าห์ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันแล้วพอหันหลังให้จู่ๆมันก็วิ่งไปชนชายคนนี้ล้มไม่เป็นท่าขนาดชายคนนี้ตัวใหญ่นั่นน่ะมันชนล้มเอาง่ายๆเลยแถมมีการยืนดูเชิงสักพักหนึ่งก่อนจะบึ้นๆเร่งเครื่องไปชนอีกรอบน่าจับใส่กระสอบไปโยนทิ้งไม่แล้วอย่างเงี้ยไม่น่าเลี้ยงมันไว้เลยเจ้าแกะทรยศเมื่อชายเสื้อแดงอยากจะแผงฝีมือโชว์เขาไปเรียนแม่ไม้มวยไทยมาเลยอยากจะลองวิชาสักหน่อยไปหลอกล่อแกะให้วิ่งเข้าใส่ปะทะตัวต่อตัวไม่มัวรอช้าเลยใส่กันไม่ยั้งชายคนนี้โดนไปจังๆหลายดอกกันนั่นน่ะยังดูหึ่งเหิมปึงปังอยู่ถึงแม้จะโดนขู่ล่วงไปหลายรอบก็ตามทีเถอะสงสัยดูองค์บากเยอะไปหน่อยผมว่าทำท่าอย่างกับแบบช้างฆ่าอยู่ไหนแล้วเขาใช้กล้องอะไรถ่ายไว้นั่นน่ะโคตรจะมืดเมื่อชายเจ้าของฟาร์มกำลังหามลูกแพะเพื่อเช็คความเรียบร้อยจู่ๆก็โดนสอยตูดซะงั้นน่ะมันวิ่งมาชนต้นขาอย่างแรงจนชายตัวใหญ่นี้ล้มกิ้งไปกับพื้นน่ะไม่แน่ใจว่านั่นน่ะลูกมันหรือเปล่าสงสัยห่วงลูก
เมื่อสาวคนนี้อยากลองดีไม่รู้อะไรเอาเท้าไปเขี่ยหน้ามันจนโมโหตอนแรกก็เหมือนจะยั้งแรงได้เลยแต่ว่าไปเตะมันที่ท่าไหนก็ไม่รู้เสียหลักกิ้งซะเองบัลเลงลิสินนอนไปกับพื้นขนาดนั้นจะรอดอะไรในเหตุการณ์นี้หลายคนจะเคยเห็นบ่อยเป็นชายกำลังยืนเวียงเบ็ดตกปลาอย่างเพลินๆเลยไม่รู้ว่าแกมันโผล่มาจากไหนยืนตั้งหลักวิ่งใส่ชนจนล่วงตูมโอ้โหเป็นใครก็โมโหไหมล่ะไม่แน่ใจนะครับวันนี้มันคือต้นอะไรชายคนนี้อยากกินแต่เสียดายมันอยู่ในฟาร์มเขาเลยตัดสินใจวิ่งไปยังต้นไม้ในจังหวะที่แพะนะครับมันเผลอแต่พอมันหันไปเห็นโอ้โหไม่รอช้าเลยโฟกัสล็อกเป้าเตรียมโจมตีอยากจะหนีตอนนี้ก็ทำไม่ได้อย่างมากทำได้เพียงแต่หลบอ่ะการเวลาผ่านไปแรงชักเริ่มหมดตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยมันโจมตีอีกแล้วก็เองกับทาซานแน่แพะมันก็ชนอย่างเดียวไม่ยอมปล่อยชายคนนี้ก็ห้อยตัวไปเฮ้อจะหลอกล่อด้วยวิธีไหนก็ไม่สำเร็จขนาดให้คนวิ่งมาล่อมันยังไม่ไปคิดดูสุดท้ายชายคนนี้ตัดสินใจวิ่งหนีไปปีนขึ้นต้นใหญ่เถื่อนแปลกใจขึ้นไม่วิ่งมาทางนี้ล่ะออกจากรั้วมันได้คงรอดแล้วสงสัยจะเหนื่อยจนงงส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคน และใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนกดไปดูช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกเรื่อง